จริงตื่นเต้นมากมานะคะแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเหมือนตัวเองเกือบได้แชมป์แบบหลายครั้งมากแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าคืออยากที่จะได้มากๆแล้วก็จริงปีนี้มีเป้าหมายแบบชัดเจนว่าอยากหาแชมป์แรกของตัวเองให้ได้อพอพัดลงพอได้แชมป์ก็แบบดีใจความกดดันทุกอย่างก็แบบหายไปค่ะนักกีฬาจะต้องแสดงสปิริตหรือว่ามีวิธีการเยียวยาจิตใจตัวเองยังไงให้ไม่ฝ่อให้ต้องสู้ต่อในสนามต่อไปอ่ะประมจริงๆอย่าง,างที่เมย์พอแบบจะชนะมาแล้วไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพมย์ก็จะมีความรู้สึกว่า คือถ้าเกิดเราสติ๊กอยู่กับความฝันของเราอะคือตอนนี้เมย์ยีแล้วเมย์ก็มีความรู้สึกว่าไม่มีเวลาทางแบบอีกนานมากที่จะตามหาความฝันของตัวเองและในเมื่อเมย์โชคดีที่ไม่รู้ว่าความฝันของเมย์คืออะไรแล้วก็ถ้าวันนี้มันยังไม่สําเร็จเมย์ก็แค่หาทางทำถูกวิธีทางให้มันสำเร็จ เริ่มเล่นตอนจริงๆเริ่มเล่นกอล์ฟเนี่ยตอนห้าขวบครึ่งค่ะประมาณหกเจ็ดเจ็ดขวบก็เริ่มแข่งละค่ะใช่หกเจ็ดขวบก็เริ่มแข่งแล้วแล้วก็สะสมฝีมือไปเรื่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีวันนี้นะคะพอพัดลงหันไปเจอคุณแม่ร้องไห้แล้วก็รู้สึกแบบเราดีใจเราภูมิใจที่จริงๆทุกวันี้ที่เล่นกอล์ฟเขามีความรู้สึกว่ามันทําให้คนที่เรารักภูมิใจและพอเห็นว่าเขาร้องไห้พอเขาภูมิใจในตัวเราอะ่ะมันยิ่งแบบมีความสุขค่ะก่อนออกวันแข่งวันสุดท้ายค่ะก็จะทราบว่าเออี่นเ็วแง้้ยลก จริงๆเริ่มทราเวลกับคุณแม่ประมาณสปีแหละทุกๆกครั้งก็จะเห็นเขาแบบเขาเหนื่อยมากแล้วก็เขาเหนื่อยจริงๆค่ะคือเหมือนแบบเราเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะคะเราย้ายเมืองย้ายรัฐทุกอาทิตย์คุณแม่จะเป็นคนจัดการทุกอย่างให้ไหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกแบบอยากเห็นแม่มีความสุขจริงๆสักครั้งอยากเห็นเขาแบบภูมิใจในตัวเราอะ่ะก่อนออกก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้แชมป์เนี่ยแม่คงมีความสุขมากแล้วก็คงหายเหนื่อยค่ะอืมแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ คุณแม่บอกอะไรโบเมหรือไม่พูดอะไรกันมองตากันก็รู้ละคุณแม่ก็ตอนแรกเขาอย่างอึ้งอยู่ายัางร้องไห้อยู่ค่ะพอจบเขาก็เดินเข้ามากอะแล้วเขาก็ร้องไห้แต่สิ่งนี้คุณแม่พูดคุณแม่บอกว่าขอบคุณอะไรคือสิ่งที่จะทําให้เราเล่นดีหรือไม่ดีในแต่ละครั้งค่ะ เล่นกอล์ฟเนี่ยจริงๆอย่างช่วงนี้ก็จริงๆของเมย์จะเป็นเรื่องจิตใจอะค่ะอย่างช่วงที่เมย์ปีที่แล้วก็จะมีช่วงเวลาที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบตกรอบสิบแมตติดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เป็นจิตใจหลวมๆเลยค่ะเรากลัวเรากลัวว่าผลมันจะออกมาไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้แก้ปัญหาย,ยัางไงคะก็จริงตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราต้องเรียกความเชื่อมันเรากลับมาแล้วก็อะไรทําให้เรามั่นใจได้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเมย์ คือปกติเมตีเป็นคนตีไดรเวอร์เยอะใช่ไหมคะพอเริ่มช่วงเริ่มที่ตีไม่ดีเนี่ยเมก็แบบไดรเวอร์ก็ไม่ตีแล้วก็ไม่กล้าตีอะไรเลยค่ะคือแค่จับไม้ก็กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเริ่มความมั่นใจด้วยการตีเริ่มจากเหล็กที่มันสั้นๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยเริ่มตีไดรเวอร์ก็ฟื้นกลับมาใช่ค่ะแต่ในที่สุดก็คือต้อง ใจตัวเองเท่านั้น<ช> <S <S เองใช่ไหมคะ <S <S ไม่มีกระบวนการอะไรที่จะมาช่วยให้เราเวลาที่เราฝ่อเราแยงแล้วกลับมาสู้อีกจริงๆไหมว่าวช่วงที่เราไม่มั่นใจช่วงที่เราแบบเล่นไม่ดีนะคะมันมันจะมาจากเราคิดแต่อะไรที่มันนกาท t i v e ่ะคือเราไม่เคยเห็นอะไรดีในตัวเองเลยอะไรขณะขึ้นมาวันนี้ตีโอเคก็จะฟิลว่าแบบมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเกิดเราเริ่มที่จะคิดบวกมากคือเราเริ่มไม่จะมองหาข้อดีของตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าเรามีอะไรดีนะแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่มันทําให้บางคน ไปได้จนสุดอะขณะที่บางคนลมเลิกกลางคันขณะที่บางคนไปไม่ถึงไหนเลยมีว่าจริงๆมีว่าความฝันเป็นอะไรที่สําคัญอะคะ่ะ<ม>แล้วก็พอเรามีความฝันมีว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีค่าเราจะรู้ว่าเป้าหมายของในในชีวิตเราคืออะไรแล้วก็ถ้าวันหนึ่งมันไม่มันไม่ประสบความสําเร็จก็แล้วไงเราก็แค่สู้ต่อแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมีว่ามีไม่เคยห,หยุดที่จะหาวิธีทางทําให้มันสําเร็จ<ม>อะ<ม>จริงจริงมีว่าเราต้องเริ่มต้องทําอะไรที่สิ่งที่เราหลักอะคะ่ะ พอเราพอเรารักมันแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีแรงผักดันเรามีความมุ่งมัน่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่ายอมแพ้ถ้าเกิดเรามีความฝันแล้วหาทางทำทางเพื่อให้ได้มันมา